ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับผมมินิเกมปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชมรมพัฒนาเกมนะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมที่มาจากอีเวนต์จดหมายเตือนสีขาวกันนะในอีเวนต์นี้ครับผมนะจะมีภารกิจให้เราเข้ามาทำนะครับผมนะซึ่งภารกิจก็ง่ายๆมากครับผมนะจะแบ่งเป็นอย่างแรกเลยก็คือการเล่นมินิเกมทั้งหมด50ครั้งนะครับผมนะแล้วก็เล่นด้วยตัวของอริสึครับผม3ครั้งนะครับผมยุทธสึ3ครั้งโมมิ3ครั้งมิโดริ3ครั้งนะครับผมนะแล้วก็เล่นในส่วนของความยากดับ normal นะครับผมนะให้เคลียร์นะครับผมแล้วก็ให้ในส่วนของ hard ครับผมให้เคลียร์นะครับนะประมาณนี้นะครับนะซึ่งแนวทางครับผมนะการเล่นอีเวนต์เนี่ยก็จะมีหลักๆคือ2โหมดนะคือ normal โหมดและก็ hard โหมดครับจะเล่นโหมดไหนก็ได้นะขอระวัดได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่อยู่ที่ความท้าทายของผู้เล่นมากกว่านะครับผมนะแนะนำถ้าเกิดต้องการจะฟาร์มหาของก็เล่นโหมด normal ก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดต้องการความสะใจนะครับผมนะก็จัดไปเลยครับผมโหมดฟรีนะครับผมนะสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะแล้วมาดูกันว่าใครสามารถไปได้ไกลที่สุดนะครับนะในส่วนของตัวละครเริ่มต้นพื้นฐานครับผมจะมีทั้งหมด4ตัวละครนะครับผมนะก็คืออลิซึโมโมอินะครับผมแล้วก็ปิโนรีแล้วก็ยุสึนะครับแน่นอนครับผมว่ามีตัวละครลับซ่อนอยู่ในนี้ครับนะโดยตัวละครครับผมสามารถเรียกได้เมื่อทำเราทำการกดสูตรของโคโนบิโค้ดนะครับนะโคโนบิโค้ดคืออะไรครับผมขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวากันนะครับนะก็ลองดูครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผมนะก็จะเข้าโหมดบิ๊กบอสยุทธสื่อทันทีนะครับนะซึ่งตัวละครตัวนี้ครับผมนะจะได้ฟังก์ชันครับผมในเรื่องของการที่ทนดาเมจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กระสุนการโจมตีครับผมจะเป็นแนว LE นะครับผมก็คือเป็นวงกว้างขึ้นทำให้สามารถโจมตีได้หลายเป้าหมายได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่โกมากเลยดังนั้นถ้าต้องการนะครับผมนะเคลียร์ในส่วนของด่านนะครับผมนะก็ตัวยุทธสื่อครับผมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับอ่ะมาเราจะให้ตัวละครตัวนี้กันนะในการลุยได้กันนะครับหลักๆครับผมนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเมื่อเราทำการเคลียร์ด่านแต่ละรอบนะครับผมนะก็จะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะโดยส่วนตัวครับผมอย่างแรกต้องบอกไปก่อนนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องการครับผมในส่วนของเอฟเฟกต์กระสุนนะครับพยายามเน้นในเรื่องของการทำดาเมจครับผมให้เยอะที่สุดนะดังนั้นนะครับผมอะไรที่มันทำดาเมจเพิ่มเติมได้ควรจะเลือกสิ่งนั้นนะอย่างเช่นการเพิ่มในส่วนของการกระสุนนะครับผมเพิ่มกระสุนในการโจมตีด้านหน้าหรือเพิ่มความแรงนะครับผมหรือเพิ่มในส่วนของคริติคอลนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆและแน่นอนครับผมว่าทุกตัวละครนะครับผมนะเมื่อมีการนะครับผมนะมันจะมีในเรื่องของการดีเลย์กระสุนครับผมหากเรากดจังหวะครับผมนะเมื่อทำการกดกระสุนตัวส่วนนี้มันก็จะเพิ่มในส่วนของความแรงนะครับผมหรือการจังหวะการโจมตีที่มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้พวกนี้สามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของการกระสุนชิงครับผมนะกระสุนยิงชิงซ้ายขวานี่เป็นอะไรที่ไร้สาระที่สุดแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกระสุนการเพิ่มในส่วนของชิงกระแพงอันนี้ก็พอคุยกันได้บ้าง นะครับนะก็โอเคนะครับเอาอะไรดีกว่ากันวะเอาเป็นเพิ่มปริมาณกระสุนก็แล้วกันนะเพิ่มอีก2เส้นทางเลยครับนะWe'll be right back.
ก็ประมาณนี้นะครับนะในส่วนของการเล่นฟรีโบดนี้เราจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับนะในการถ้าเกิดต้องการเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะก็แนะนำให้เล่นนะครับผมในส่วนของ normal กับ hard นะครับผมนะเราถึงจะเรียกว่าคุ้มค่านะครับผมนะส่วนฟรีเนี่ยมันเหมือนกับเล่นเพื่อเอามันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆอีกเกมนึงเลยครับผมในส่วนของมินิเกมปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชมรมพัฒนาเกมนะใครก็อย่าลืมเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะและก็อย่าลืมเล่นในส่วนของตัวมิโนริกับโบอีด้วยนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามายอมรับว่าแนวทางการเล่น2ตัวละครนี้ก็สนุกใช้ได้ไม่ต่างกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมพอดแคสต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ